เชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชามาประกอบพิธีดำน้ำณท่าน้ำวัดโขดชนะมารโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายสำหรับการประกอบพิธีพระดำน้ำในปีนี้จะมีการประกอบพิธีดำน้ำจำนวน9ครั้งโดยจะประกอบพิธีดำน้ำ3ครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงสวรรค์ร่างสมบัติครบ70ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบและเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ในการประกอบพิธีดำน้ำตามที่การเสี่ยงทายอีก6ครั้งในแต่ละครั้งก็จะมีคำอธิษฐานประกอบเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเริ่มแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีและท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านเข้าสู่พิธีการอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559ระบาดนะครับขออนุญาตการเชิญท่านประธานในพิธีท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบได้จุดเทียนมงคลส่งมอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านติดกรมเมืองเพื่อจุดเทียนน้ำมนต์และถวายแด่พระสงฆ์สิบรูปในการนั่งอธิษฐานจิตต่อไปขอการเชิญครับ
ครับโดยเรือที่บูชามหาธรรมราชานะครับเรือลำนี้ถือขบวนศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและมาด้วยขบวนนางฟ้าลำที่สองลำที่สามและต่อเรื่องกันมานะครับภายในลำเรือนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องมงคลนะครับและก็ขนมมงคลผลไม้มงคลซึ่งเป็นขนมมงคลในช่วงเทศกาลสาธารณะผลไม้มงคลประกอบไปด้วยกล้วยไทยซึ่งเป็นผลไม้ประจำฤดูกาลในฤดูกาลสาธารณะนะครับนอกจากนั้นก็มีข้าวต้มมัดข้าวต้มเดียวกล้วยหอมกล้วยไทยนะครับผลไม้ต่างฤดูกาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับดอกดาวเรืองและดอกไม้อื่นๆนะครับที่ได้รับการจัดสรรรังเรียงไว้เพื่อโปรยเหนือผิวน้ำบาดาลในช่วงการประกอบพิธีอุ้มพระดับน้ำนะครับในขณะนี้ขบวนเรือนะครับจะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็จะครอบสมอเรือนะครับเทียบฝั่งมาด้านตะวันออกของแม่น้ำบาดาลโดยรอบสถานที่ประกอบพิธีอุ้มพระดับน้ำกลางลำน้ำบาดาลนะครับและในขณะนี้ครับเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งหัวเรือนั้นเป็นเสียรพญานาคห้าเสียรประยุกต์ศิลปะนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนขบวนกระแสน้ำบาดาลจากท่าวัดไตรภูมิสู่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาตะวันตก